เพชรพันชิตัวมีอะไรเหรอครับคุณชัดมีคนเข้าไปในห้องนอนผมชื่อชัดนะไม่ได้ถามก็อยากบอกยิ้มอะไรไม่ได้ยิ้มก็หน้าผมเป็นอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยก็ผมบอกแล้วไงว่าค่อยๆนะค่อยๆโทษที่มาขัดจังหวะเอาอาหารมาส่งให้แล้วนะหมอเมธขอบใจมากไทยวางไว้นั่นอะจะส่งเป็นโตให้ครบทั้งอำเภอหรือไงไว้ไทยจ้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยกลับบ้านไปได้แล้วมายืนเป็นกลางเขาอยู่ได้กูไม่ใช่ปลาเอาอีกแล้วนะโอ้โหถ้าผมย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ก็คงดีคุณคงไม่รู้สึกแย่ๆกับผมแบบนี้อารมณ์ผู้ชายเจ้าชู้นี่เป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวกอดผู้ชายเดี๋ยวกอดผู้หญิงคิดจะสร้างภาพกลบเกลื่อนความจริงอะดิคิดว่าจะรู้ไม่ทันหรือไงนี่คุณพูดอะไรของคุณอ่ะผมไม่เข้าใจเลยคุณชัดครับคุณชัดโอ้พระมาแล้วครับคุณชัดเอ้าไทยหมอเมธนี่ระวังจะอกหักนะไปหลงนับพวกได้หน้าลืมหลังเนี่ยผมว่านะคุณต้องเข้าใจอะไรผิดแน่ๆเจ้าเล่ห์นี่คุณกันล่อนคุณน่าซื่อใจคดทีนี้หยุดเท้าสะเอวแล้วหันมาโพสว้าน้องขวัญเจ็บไหมเดี๋ยวคืนนี้ไปงานลอยกระทงไหมถามทำไมผมกะจะไปเที่ยวงานกับเพื่อนเผื่อจะมีเจ้าถิ่นช่วยนำเที่ยวไม่ไปอ่ะฉันไม่ชอบคนเยอะๆนอนอยู่บ้านสบายกว่าถึงกับตะลึงเลยเหรอคุณชาติไหนบอกว่าไม่อยากดูนางงามไงฉันขอร้องเถอะเลิกยุ่งกับฉันสักทีเถอะฉันทำไม่ได้หรอกฉันเป็นห่วงเธออยากช่วยเธออยากเห็นเธอมีความสุขเหมือนเดิมฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงได้เป็นห่วงเธอมากขนาดนี้คุณพูดอะไรทำไมคำพูดพวกหมอนี่เข้าใจยากพอๆกับลายมือเลยฉันไม่อยากเสียดฉันไม่อยากเสียความเป็นเพื่อนของเราไปไม่อยู่ตั้งหลายวันเลยมีคนเขาคิดถึงนะ ก็ต้องแพ้อ้าวไอ้ไทยทำไมวันนี้มี2ปิ่นโตอ่ะก็ อ่ะฝากให้เพื่อนหมอด้วยเพื่อนคนไหนอยากให้คนไหนก็ให้คนนั้นแหละคนที่สูงหล่อๆหน้าหวานหรือเปล่าจ๊ะนี่หยอกแค่นี้ทำไมต้องชกจริงด้วยเนี่ยอ่ะกลับแล้วไม่ต้องหรอกรอให้กับเจ้าตัวเขาเองดีกว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ซะด้วยมันคงจะยาวนานมากแล้วสินะเอาเขินสาวแตกเลยหลายไทยหมอหยุดพูดไปเลยเอายิ้มเดี๋ยวหน้าด้วยนะเดี๋ยวคนรู้กันทั้งหมู่บ้านหรอกเฮ้ยคุณชาติตื่นแล้วเหรออย่าเพิ่งลุกสินอนพักก่อนคุณเข้ามาในบ้านฉันได้ไงก็ฉันเห็นเธอไม่มาส่งปิ่นโตโทรมาที่นี่ก็ไม่มีใครรับสายก็เลยเป็นห่วงนึกว่าอาการแม่เธอจะทรุดลงอีกที่ไหนได้ล่ะกลายเป็นเธอนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำแล้วคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันเหรอทำด้วยเถอะกินแล้วจะติดใจต้องมางอให้ฉันเจียวไข่ให้กินอีกมัวแต่พูดอยู่ได้ไหนดูสิโอ้ก้นไม่หมดแล้วรีบพลิกเร็วโอ้ยแม่แต่หมอเขามีบุญคุณกับขวัญมากนะมากกว่าฉันที่เป็นแม่กันหรือเปล่าล่ะความรักของแม่กับคนรักมันเอามาเทียบกันไม่ได้หรอกนะครับผมรักลูกสาวของแม่ผมอยากคบหาอย่าเปิดเผยห้ามพูดเด็ดขาดว่าเธอไม่ได้รักฉันเพราะฉันได้ยินเธอพูดกับหูตัวเองรู้ไหมมันทำให้ฉันฮึดสู้จนผ่านความตายมาได้คุณอย่าดันทุลังด้วยยังไงเรื่องของเราก็เป็นไปไม่ได้หรอกแหวนวงนี้จะเป็นตัวแทนของฉันมันจะอยู่กับเธอทุกที่ ตลอดเวลาจับมือไว้ปล่อยนะเธอจะหากต้องเจอกับสิ่งที่กวนใจแค่มีเธอข้างกายก็จะไม่กลัวไรรักคือคนสองคนที่จะยอมทนเพื่อกันและกันตลอดไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอย่าปล่อยมือฉันได้ไหมนะเธอคนนี้ผมรักไทยมากครับคุณอาผมให้สัญญาผมจะดูแลไทยอย่างดีที่สุดยิ่งกว่าชีวิตของผมเองซะอีกผมรักความเป็นไทยมากเลยครับคุณทวดแน่จีบลูกสาวต่อหน้าแม่เขาเลยเหรอชินแล้วล่ะค่ะคุณย่าอ่อนตาฉายก็พูดแบบนี้ต่อหน้าหลายครั้งแล้วค่ะขนาดแม่ใจอ่อนแล้วลูกอ่ะจะไปเหลืออะไร อะไรกันคะเนี่ยคุณชัดเธอเรียนจบแล้วก็ต้องทำตามสัญญาสิแต่งงานกับฉันนะจับมือไว้ปล่อยนะเธอจะหากต้องเจอกับสิ่งที่กวนใจแค่มีเธอข้างกายก็จะไม่กลัวไรรักคือคนสองคนที่จะยอมทนเพื่อกันและกันตลอดไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรปล่อยมือฉันได้ไหมนะเธอคนนี้เทวพรหมแฟนคอน After Party Live Streaming Ticket on Sale ใครกดบัตรไม่ทันสามารถซื้อบัตร Live Streaming ได้ที่ 3Plus นะคะทุกคนครับซื้อตัวผ่านเว็บถูกกว่าไม่มีค่าบริการนะครับซื้อผ่านเว็บไม่มี Payment ฟรีนะจ๊ะแฟนๆสามารถซื้อบัตร Live Streaming งานเทวพรหมแฟนคอน After Party ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมศกนี้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 3Plus ทีมหน้าจอก็ฟินได้